น้องแพลวสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับฮะข้าวก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะได้เจาะแก้มกับพี่ไปข้างหนึ่งข้างนี้นะฮะทำไมถึงเจาะข้างเดียวครับบอกเหตุผลเพราะว่ารอให้ข้างนี้หายก่อนนะฮะโอ้ยพระเจ้านะฮะคืออย่างนี้ฮะน้องแพลวเวลาเราเจาะสองข้างนะฮะเราสามารถเจาะได้ทีเดียวเลยนะฮะไม่ต้องรอให้ข้างนี้หายนะครับอันนี้เป็นความคิดของเราเนาะที่ไปแย้งฮะแต่เราคิดผิดนะไม่แย้งยังคิดผิดนะฮะคือที่จริงเจาะไปทีเดียวแหละมันสวยแล้วก็ให้หายพร้อมกันเลยก็ได้อันนี้น้องแพลวต้องมารักษาไม่เท่ากันนะอันนี้เสียผิดนะอันนี้ก็กลายเป็นยืดไปอีกทีหนึ่งเข้าใจป่ะนะฮะให้มันครบเดือนนะฮะอันนี้ครบเดือนอันนี้ต้องเหลืออีกทีหนึ่งเพื่อจะมาถอดได้นะฮะดังนั้นไถ่ใส่ให้มันพอดีกับเวลานะฮะมันจะเป็นรังคีที่สวยงามด้วยแล้วเวลาใส่ข้างเดียวมันโดเดนะฮะเรียกว่าไปล้มใส่คิวมาบ้านะฮะถ้าใส่สองข้างมันเหมือนต้องจงใจสอบนะครับโอเคครับนะฮะตามน้องแพลวมาครับนะฮะสาวสวยที่จะทางมาจากไหนสระบุรีด้วยเห็นไหมมาใกล้นี้มาจากสระบุรีใช่ไหมแล้วกลับยังไงเนี่ยขี่รถกลับนะฮะมีรถตู้อยู่ไหมฮะต้องดูดีๆนะรถตู้นะนะฮะดูที่มันปลอดภัยนะฮะนะฮะคือปลอดภัยได้ที่ไหนฮะล้อให้มันมี4ล้อนะแล้วถ้า3ล้อเราจะขึ้นนะฮะนะโอเคนะครับโอเคตาล้องแพลวมาครับนะฮะเจาะแล้วครับนะฮะได้ครับนะฮะเบอร์2คิวเนาะนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะจดต่อไปแล้วอ้าปากครับของไฟมาครับนะฮะเจ้าหน้าเธอใส่14นะฮะเธอบอกว่าเธอใส่14นะฮะพี่แจ็คก็เชื่อตามที่เคยบอกนะฮะครับมาดูว่ามันจะพอดีไหมนะฮะสาวน้อยคนนี้เดินทางจากสระบุรีฮะเดี๋ยวก็จะกลับนะฮะเมื่อกี้บอกให้ดูรถตู้ดีๆด้วยนะฮะถ้า300อย่าขึ้นครับนะฮะเดี๋ยวมันวิ่งไปไม่ถึงสระบุรีนะฮะนะต้องมี4ล้อนะฮะรถตู้นะฮะครับหุบปากครับนะฮะครับหยิบนี่พี่เดี๋ยวนี้ถาดยกข้างถาดมาเลยยกมาเลยนะฮะมานี่โอเคครับนะแพลวขยับหัวเข้ามาหาพี่หน่อยโอเคนะฮะพี่แจ็คแขนสั้นครับนะฮะแต่ยังอื่นไม่สั้นนะแพลวนะดูตัวก็รู้แล้วฮะไม่สั้นนะครับครับนะฮะวันนี้เพิ่มมาเพิ่มอีกข้างหนึ่งนะฮะแสดงว่าต้องใส่ให้ถัดไปอาทิตย์หนึ่งนะครับนะให้ถัดไปอาทิตย์หนึ่งนะครับนะฮะก็เป็นว่าไม่มีปัญหานะสำหรับสาวสวยนี้สวยครับนะฮะครับนะฮะเอ้าโอเคได้ครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้อันนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะอาทิตย์ต้องเป็น4อาทิตย์นะนะฮะยังไงก็กลับมาให้ตรวจดูนะนะฮะ1เดือนครับนะฮะแล้วเจอกันนะครับก็ห้ามต่างเธอรู้อยู่แล้วใช่มั้ยฮะนะบอกว่าฟังเพลงพี่แจ็คแล้วใช่มั้ยฮะเพราะมั้ยเพราะมากหรือมากน้อยมากหรือมากมากมากนะฮะมี2ตัวได้ไหมมากมากนะฮะครับนะฮะกลับไปฟังอีกรอบนะนะฮะครับเพื่อให้ยอดวิวสูงขึ้นนะฮะนะครับกดติดตามหรือยังกดนะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับนะฮะเอามาดูตัวเองครับนะฮะไหนวะตกเว้ยมันกระจกให้ต้องรอยังไงดูครับเราจ๋านะฮะโอเคนะฮะยิ้มครับเจ็บไหมไม่เจ็บอีกแล้วนะฮะนอนนอันนี้มันหวานเลยเขาจะบันทึกนะครับตอนนี้เรียนมอไหนกันเนี่ยปวช.ปี2นะฮะอาจารย์เขาไม่ให้ใส่นะพี่รู้นะฮะแต่เราหาวิธีหลบเอาใช่ไหมนะฮะโดยการอำพรางสายตานะฮะอาจารย์เข้าไปอาจารย์ขาสวัสดีค่ะนะฮะพอไปโรงเรียนแล้วปล่อยนะอาจารย์มาสอนก็อาจารย์ขาหนึ่งไม่เข้าใจขาใช่ไหมโอเคครับบ๊ายบายครับเอาคนต่อไปครับเบอร์5ครับนะโอเคครับนะฮะครับแหมในกล้องนี่หน้าหวานเนาะนะฮะก็หวานจริงๆครับเธอเป็นคนสวยนะครับนะฮะครับนะชื่อว่าน้องแตงค่ะน้องแตงนะฮะน่าจะเป็นแตงไผ่หรือแตงโมนี่แหละฮะหรือแตงอะไรครับได้หมดได้หมดใช่ไหมฮะสามารถเอาไปฉ่อและกินได้เลยใช่ไหมฮะไม่โสดเนาะไม่โสดโอเคครับลูกสองด้วยฮะขนาดนี้ยังสวยขนาดนี้นะฮะเป็นรุ่นพี่ของน้องใหม่ด้วยใช่ไหมฮะน้องใหม่น้องนานะฮะแม่ออกคลิปไปน้องนานี่เขาบอกเขามากเรื่องตอนนี้นะฮะลูกไปชนแก้มอีกนั่นแหละคือข้อเสียของการเจาะแก้มครับระวังการชนกันแทกแล้วก็อุบัติเหตุนะฮะเพราะว่ามันเป็นไปแก้มเรานะครับวันนี้ครับนะฮะน้องแตง
เดินทางมาจากโน่นรังสิตเลยบอกว่าทนไม่ได้เซียนค่ะเซียนเงี้ยนเข็มเซียนค่ะนะเซียนอยากจะให้พี่แจ็คแทงแล้วครับนะฮะวันนี้ไม่รอดครับนะฮะน้องนาน้องน้องแตงนะฮะโดนแทงแน่ครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือนะเวลาตอนนี้หกโมงแล้วนะฮะมาก็เสียเวลานิดหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรเนาะนะฮะฝากถึงน้องใหม่น้องนาด้วยนะมีอะไรฝากถึงไหมฮะมาโดนแล้วใช่ไหมค่ะโอเคโดนแล้วค่ะโดนแล้วค่ะนะฮะพร้อมนะเอาลุยเลยครับนะฮะลุยเลยครับนะนี่หายเสี้ยนแล้วครับแล้วนี่หายเสี้ยนแน่หายเสี้ยนแน่ไม่ต้องกลัวหายเสี้ยนแน่จริงๆน้องแตงนะฮะเขามีรักยิ้มอยู่นะฮะนิดนึงพอได้เห็นเนี่ยฮะแต่ก็สวยอยู่คราวนี้ถ้าเจาะไปแล้วนะฮะอาการที่มันจะเกิดขึ้นมาคือมันจะลึกกว่าเดิมแล้วมันจะเป็นชัดกว่าเดิมครับรับรองแน่นอนเลยนะฮะว่าเป็นแน่นอนเมื่อกี้อมยาเลยใช่ไหมค่ะนะฮะเขาบอกห้ามมกทำได้เนาะไม่มีโปรไม่เคยโอเคอ่ะปากครับนะครับผ่อนคลายนะครับนะครับโอเคแค่นี้เองนะฮะชิวๆนะฮะอย่าลืมให้มือกล้องนะฮะถือเข็มเลยปกติสวยงามนะฮะนะฮะคิดว่าน่าจะพอดีแต่แก้มของเราก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะนะครับหกปากนะครับหนึ่งข้างผ่านไปครับนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับนะฮะเธอยังสบายสบายอยู่ครับโอเคครับครับนายลองลุกดูก่อนดินะฮะยิ้มดูตึงเนาะนะฮะเคี้ยวปากดูครับนะฮะโดนไหมไม่โดนเนาะนะครับนะฮะนะฮะนายพี่หน้าปากนะฮะครับครับให้ดูจริงนะฮะพี่อาจจะมีการเปลี่ยนด้วยครับนะครับครับบันทึกก่อนนะครับอ่ะนะฮะครับลงไปเหมือนเดิมครับเราจะใช้ตัวเดิมนะฮะเท่าเดิมนะฮะก็ยังไม่มีอะไรผิดแผนนะครับก็ดูว่าทางนี้มันจะไหวไหมครับถือนี่ถือปากนะฮะอย่าสอดนิ้วใส่นะโอเคร้านพี่แค่เนี่ยเขาจะประเมินการเจาะแก้มได้เก่งมากและจิ้มกันคือเวลามีปัญหามาเราก็แก้ไขได้อ่ะไปนี่ตกลงไม่ได้ไปนี่ได้เพราะว่าถ้าไปไม่ตามมันเป็นโดนเท่ากันก่อนสองข้างเขาแก้มเขาเท่ากันหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรแก้มขนาดอยู่นะก็แก้เมียพี่หนาแล้วนะฮะเราหนาของหนูยังเยอะกว่านี้นะโอ้เยอะกว่านี้นะหกยังเยอะกว่านี้ตอนนั้นหนูใส่14สิบสี่นะอันนี้16นะ16จิ้วที่ใช้เรา16เพิ่งมาจะมาเปลี่ยนตอน3อาทิตย์แล้วเนาะนั่นแหละนะฮะลุกขึ้นมา
ที่พ่นยาให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่านะฮะใส่ไปสักอาทิตย์นึงนะฮะเดี๋ยวทำมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ก็ดีนะฮะสักใส่ไปอาทิตย์นึงนะใส่ไปอาทิตย์นึงมันจะแก้มเรามันจะมีรูนะแล้วมันจะใส่ได้ง่ายครับนะแต่ถ้าเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนได้แต่ว่าต้องมันก็ต้องมาเจาะใหม่แต่ไม่มีปัญหาเรื่องความเจ็บนะแต่ว่ามันจะมีปัญหามันกลัวมันจะยาวไปถ้า19ก็กลัวมันจะยาวไปเข้าใจป่ะนะฮะ16ดูก่อนเนาะ17ไม่มี17ไม่มีครับมันเป็นเลขกระโดดกระโดดนะใช่ครับมันเป็นเลขกระโดดมันมี14 16 19เลยครับก็มี22นะฮะแต่22ใส่ไม่ได้แต่ว่านะฮะให้เราสังเกตอย่างที่พี่บอกใช่ป่ะนะฮะถ้าเผื่อมีอะไรก็โทรบอกนะฮะนะเราจะได้เรียกตัวเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับโอเคครับนะฮะไม่มีอะไรน่าตกใจนะฮะสวยไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนวันนี้ใจลึกเปลี่ยนเนาะกลัวมันรัดเนาะโอเคครับนะก่อนจะเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะบันทึกก่อนนะครับนะฮะครับเป็นยังไงบ้างเจาะเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บนะฮะน้องใหม่ดูด้วยน้องใหม่ยิ่งซ่ากว่านี้ฮะนะครับนะฮะโอเคเนาะโอเคครับนะครับบ๊ายบายนะโอเคครับนะฮะโอเคแล้วฮะมันเหมือนกับลูกเราคนหนึ่งนะฮะต้องดูแลเขาให้ดีนะฮะนะเรื่องความสะอาดด้วยการกดกระแทกด้วยนะฮะครับตามน้องอ้อมมาครับนะฮะหัวใจเต้น200ครั้งต่อนาทีนะฮะครับวันนี้ฮะเจาะแก้มครับนะฮะไม่ดับเลยเหรอลุกไหนอะไรครับ5บาทครับ5บาทครับปากกายฮะมันแค่นี้นะฮะความรู้สึกของเราจะสบายสบายได้สบายอ้าขึ้นนิดหนึ่งนะฮะมองเนี่ยเคยไม่อ้าเลยนะฮะโอเคนะฮะไม่ต้องหุบปากมากก็ได้ครับนะครับเพราะว่านิ้วพี่จะเข้าไม่ถึงนะฮะครับนะครับขอกินนะครับนะฮะสาวสวยนะฮะที่อยู่ด้านข้างนะครับนะครับนะฮะออกมาได้อย่างพอดีนะฮะสวยงามอย่างยิ่งนะครับนะฮะครับผมปากครับนะฮะขยายหูก็ขยายมาแล้วครับนะฮะไอ้นี่โคตรเจ็บเลยขยายหูนะฮะไอ้แก้มสองตรงนั้นชิลมากนะฮะเด็กประถมก็เจาะกันแล้วเดี๋ยวนี้นะถ้าอาจารย์ไปว่าไม่เจาะทั้งโรงเรียนเลยครับนะตอนเป็นช็อกเธอไม่เจาะอีกแล้วครับนะเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วให้พอดีกับแก้มนะฮะอุ้ยสวยงามมากนะฮะเป็นรักยิ้มตั้งแต่แรกจ่อฮะแต่ยิ้มดิสวยครับนะฮะประกันได้เลยว่าเราเป็นรักยิ้มอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสองไม่จบนะฮะสามดูแลง่ายครับนะฮะจับกระจกครับนะฮะนะยิ้มครับนะฮะเจ๋งมากนะฮะเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บเลยพี่น่าเห็นไหมล่ะครับนะฮะมันก็ต้องอย่างนี้สิเพราะว่ามันเริ่มเก่งนะครับนะฮะอ้าวอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะเลิกใจเต้นเลยนะนะเพราะว่ามันชิวๆนะฮะชิวเวอร์ฮะครับไม่เจ็บหรอที่เป็นใช่มันเรื่องจริงนะฮะขยายหัวเก็บกว่าเยอะนะฮะนะฮะแล้วเหมือนเดิมเปิดจริงก็เจ็บกว่าเยอะครับนะฮะว้าวเต้าที่ว่าคงจะจำไม่ได้แล้วแหละนะครับเพราะหลายปีแล้วเกิดนะมีรักยิ้มมุมปากกันนะคราวนี้รักยิ้มมุมปากอาจจะหายไปก็ได้นะเพราะตัวนี้มันดึงไปหมดเลยครับนะครับโอเคนะฮะถ้าปากรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวกันคุกปากกันที่ดูว่าระดับได้โอเคได้ครับนะครับนะให้ลืมนะครับเสร็จแล้วครับนะทีมพี่ไปไหนนอกดองทีมนะฮะทีมพี่ไปไหนวะเธอดีนะฮะพักที่หมูก็ทำมาแล้วนะฮะนะทำมาตั้งเยอะเลยยังป่วยถอนฟันก็ถอนมาแล้วจัดฟันมาแล้วนะฮะรู้ไหมจัดฟันเจ็บคนนี้เยอะเลยฮะอุบาทครับนะฮะยิ้มตาเริ่มบอกกันแล้วที่ว่าโอ้โหI'm sorry.
ับนะฮะก็อย่างที่บอกไว้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คืออย่าชนอย่าแทกอย่าเกี่ยวเท่านั้นเองนะฮะครับนะถ้าชนถ้าเกี่ยวแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเละมันจะเน่าทันทีนะฮะเพราะมันจะอักเสบนะครับนะฮะวันนี้พี่ประเมินแก้มของน้องอ้อนะฮะได้อย่างสวยสดงดงามนะฮะลองเคี้ยวปากดูครับมีขบเม็ดไหมนะแค่สีด้านข้างนะฮะนะปกตินะครับเยี่ยมมากเลยครับนะฮะหน้าที่ของพี่แค่หมดแล้วฮะนะฮะ 20% เองนะฮะที่เหลือของเรานะฮะก็ต้องดูแลรักษามันได้ครับนะฮะครับครับจับมันโตครับแล้วยิ้มครับนะฮะยิ้มเลยนะเนี่ยฮะมันจะดึงขึ้นไปอย่างนั้นนะนะฮะโอเคครับนะครับนะฮะนะครับนะ1-3วันแรกจะมีอาการเจ็บเล็กน้อยนะฮะนะจะเหมือนเราทำจมูกทำอะไรทั่วไปเนี่ยนะฮะอาทิตย์ต่อไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าจะมีน้ำเหลืองบ้างอะไรบ้างปกตินะฮะนะแต่เราให้ใส่แค่1 เดือนนะฮะแล้วค่อยมาคุยกันหลังจาก1 เดือนไปแล้วบางคนใส่2-3 เดือนก็แล้วแต่นะฮะนะครับนะเอาไอดีไลน์พี่ไปนะฮะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดไปให้นะฮะมีหรือยังเลยยังไม่มีนะโอเคได้ครับนะโอเคครับเรียบร้อยครับนะฮะเอาเราจะบันทึกการถ่ายทอดสดนะฮะครับนะฮะยิ้มบานๆให้กับกล้องครับเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับนะฮะเจ็บไหมโอเคฮะขอบคุณมากครับนะครับนะฮะเยี่ยมมากครับนะสวยงามครับนะครับ